สวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการต้องห้ามต้องอ่านกับดิฉันสุดาจันหวานนะคะเรากำลังอ่านหนังสือต้องห้ามนะคะที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ก็ว่าได้นะคะของความเป็นหนังสือต้องห้ามนั่นก็คือหนังสือที่ชื่อว่ากงจักรปีศาจนะรู้สึกว่าได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีหลังจากที่ออนแอร์ไปแล้วตอนที่1นะคะค่ะเอาละค่ะวันนี้เรามาอ่านต่อกันเป็นตอนที่2นะคะย้ำกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านที่อาจจะพลาดตอนแรกไปหนังสือกงจักรปีศาจนี้นะคะก็เป็นหนังสือที่แปลมาจากหนังสือภาษาอังกฤษนะคะ The Devil's Discuss ของ Rain Kruger นะคะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเขียนออกมาในปี2507นะคะตามกันอ้างของทางคุณสุพจน์ด่านตระกูลนะคะซึ่งก็จัดว่าเป็นการห้ามเป็นหนังสือต้องห้ามนะคะเล่มสำคัญเลยนะคะรวมทั้งประเด็นการสวรรคตของรัชกาลที่8หรือว่าจะเรียกให้ตรงกว่านั้นคือการสังหารนะคะรัชกาลที่8นะคะอาจจะมีเอาเป็นว่าใครยิงรอ8อันนี้นะคะพูดตรงๆไปเลยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งอาจจะรวมถึงตัวรอ8เองหรือเปล่าหรืออะไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ว่าเป็นการยิงแน่นอนนะคะไม่ใช่เป็นการตายปกตินะคะเกิดอะไรขึ้นนะคะหนังสือเล่มนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าด้วยเนื้อหาเหล่านั้นนะคะซึ่งขณะนี้หลังจากที่เราอ่านมา1ตอนนี้นะคะก็เราอยู่ในบทที่1ซึ่งถือเป็นบทนำเรื่องค่ะเป็นบทนำเรื่องซึ่งกำลังปูพื้นสังคมไทยประวัติศาสตร์ของประเทศไทยนะคะในความเข้าใจในความสืบค้นนะคะของทางคุณเกรนครูเกอร์นะคะเอาละค่ะเรามาถึงหน้าที่27กงจักรปีศาจหน้า27เมื่อราชวงศ์ของพระเจ้ารามคำแหงเสื่อมอำนาจลงรัฐของพระองค์ก็รวมเข้ากับอาณาจักรอื่นที่ใหญ่กว่ามีเมืองหลวงตั้งขึ้นพ.ศ. 1893เหนือจากกรุงเทพขึ้นไปประมาณ50ไมล์และอยู่บนฝั่งแม่น้ำเดียวกันเมืองนี้ชื่ออยุธยากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาทรงปกครองดินแดนเกือบจะเท่ากับอาณาเขตของสยามปัจจุบันและปราบพวกเขมรพ่ายแพ้ไปเรียกประเทศเขมรใหม่ว่ากัมพูชาและปล่อยให้นครวัดถูกปล้นทำลายหักพังอยู่ในป่าราว600ปีเมื่อชาวยุโรปรุ่นแรกเข้ามาประมาณพ.ศ. 2043คือพวกโปรตุเกสซึ่งตามรอยการเดินทางอ้อมแหลมกูดโฮปของวาสโกดากามาก็ได้พบว่าอยุธยามีพลเมืองประมาณ1ล้านคนและมีวัดหลายร้อยวัดในวัดมีโรงเรียนห้องสมุดและโบสถ์ซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ๆองค์หนึ่งสูงเกือบ50ฟุตและหุ้มด้วยทองคำหนักถึง800ปอนด์ชีวิตของคนไทยจากสมัยนั้นมาสมัยนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าเปรียบเป็นภาพวงกลมซ้อนกัน3วงมีรัฐบาลกษัตริย์อยู่ที่ศูนย์กลางหรือวงในและประชาชนอยู่วงนอกวัดก็อยู่วงกลางคนไทยไปวัดตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาที่ไปกราบไหว้พระไปเรียนหนังสือที่นั่นไปหมอบรับการตัดจุกเมื่อตอนเข้าวัยหนุ่มสาวไปเที่ยวงานวัดกับพ่อแม่เพื่อมองดูคู่ครองและนำของไปถวายวัดและนำของไปถวายพระก่อนจะแต่งงานก็เข้าวัดบวชอยู่ชั่วระยะฤดูหนึ่งจะบวชหรือสึกจากพระเมื่อใดก็ได้แล้วแต่ใจแล้วก็ไปวัดเพื่อทำพิธีบางอย่างไปขอรับการทำนายโชคชะตาหรือไปสนทนาเพื่อเพิ่มพูนสติปัญญาและเมื่อถึงเวลาร่างกายก็ไปสู่วัดเพื่อการเผาไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรือพระมหากษัตริย์ชีวิตของคนไทยผูกพันอยู่กับวัดเหมือนเส้นไหมที่พันอยู่ในกี่
ชีวิตคนไทยทุกวันนี้ก็เป็นเช่นนั้นมากเขาไปดูทีวีที่วัดถ้าที่บ้านไม่มีการรักษาขนบประเพณีโบราณต่อเนื่องมานั้นเทิดทูนกันถึงในเครื่องบินเจ็ตที่เป็นราชพาหนะนำสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันพระราชอนุชาของในหลวงอนันต์ไปต่างประเทศข้าราชบริพารผู้ตามเสด็จซึ่งแต่งกายด้วยชุดจากปารีสหรือเซวิโรจะคลานเข่าไปตามทางเดินในเครื่องบินเมื่อเวลาเข้าเฝ้าเพื่อกราบทูลความคิดเห็นตามที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาจากเคมบริดจ์หรือฮาร์วาร์ดในบ้านของผู้ดีที่เคร่งขนบธรรมเนียมในกรุงเทพเรามักจะได้เห็นคนรับใช้ซึ่งคอยระวังมิให้ศีรษะของตนอยู่สูงกว่านายจะคลานไปในลักษณะเช่นเดียวกันเมื่อเวลาถือถาดค็อกเทลมาให้รูปร่างขนาดเล็กและลักษณะอ่อนน้อมของคนไทยทำให้ท่าทางเช่นที่ว่านี้ไม่น่าเกลียดอย่างที่ท่านอาจจะคิดความตั้งใจที่จะให้ความเคารพด้วยการปฏิบัติเช่นนั้นประทับใจของพวกชาวตะวันตกที่มักจะดูหมิ่นมากกว่านับถือลักษณะของความเป็นเจ้านายซึ่งแสดงให้เห็นได้บนเครื่องบินสูงขึ้นไปตั้ง 30,000 ฟุตนั้นมีมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรอยุธยาราษฎรต้องถวายความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์แทนที่จะจงรักภักดีต่อประเทศอำนาจของกษัตริย์ในสมัยนั้นจึงเด็ดขาดเพราะพระองค์ทรงเป็นบุคคลศักดิ์สิทธิ์ซึ่งแม้แต่ในปัจจุบันนี้ก็ยังทรงเป็นเช่นนั้นในสายตาคนไทยอีกหลายล้านโลหิตของบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์จะหลั่งออกมาไม่ได้พระญาติวงศ์ที่ไม่ซื่อตรงไม่เคยถูกประหารชีวิตโดยการตัดศีรษะแต่จะถูกนำเข้าบรรจุในถุงแพรทุบจนกระทั่งตายด้วยไม้จันทร์พระเจ้าแผ่นดินทรงมีพระญาติมากเพราะมีชายาได้หลายองค์พระมเหสีองค์สำคัญที่สุดมียศเป็นพระราชินีตามปกติโอรสองค์ใหญ่ของพระราชินีมักจะได้ทรงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนทั้งยศและนามมีตั้งขึ้นมากมายสุดแต่จะมีความสัมพันธ์กับพระมหากษัตริย์เพียงใดแต่เพื่อที่จะป้องกันมิให้เจ้านายมีจำนวนมากกว่าราษฎรธรรมดาจึงมีหลักว่าฐานันดรศักดิ์นั้นจะมีต่อไปเกินกว่า5ชั่วคนมิได้ฐานันดรศักดิ์นี้ต่ำลงชั่วละ1ขั้นต่ำลงมาจากพวกเจ้านายและพวกราษฎรธรรมดาที่ได้รับยศตำแหน่งสูงก็คือพวกชาวไร่ชาวนาซึ่งถ้าไม่ถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารหรือทำราชการแล้วก็จะมีโอกาสอยู่ทำไร่ทำนาตามสิทธิมูลฐานที่จะมีได้25ไร่ในปัจจุบันนี้ชาวนาก็ยังมักจะเป็นผู้ถือสิทธิเช่นที่ว่ามานี้ที่ดินส่วนใหญ่อุดมสมบูรณ์จนข้าวสามารถจะงอกออกได้เพียงแต่ต้องแสงแดดการที่ไม่ต้องลำบากจากการอดอยากจากการมีพลเมืองมากเกินไปหรือจากระบบเจ้าของที่ดินทำให้ราษฎรไม่ชินต่อความคิดเห็นในทางการเมืองของทั้งตะวันออกหรือตะวันตกคนไทยไม่คิดว่าจำเป็นที่จะต้องทำงานให้มากเกินไปในอากาศที่ร้อนในอากาศที่ร้อนจัดเช่นนั้นการค้าขายถูกปล่อยให้อยู่ในมือของพวกคนจีนที่อพยพเข้ามาซึ่งมีพลังงานมากจนสามารถทำให้ประเทศร่ำรวยและสายเลือดของเขาแทรกซึมเข้าไปแม้ในเชื้อสายของในหลวงอานันต์พวกคนจีนเป็นปัญหาสำคัญในฐานะชนกลุ่มน้อยจำนวนมากที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้หลังจากที่ชาวโปรตุเกสได้เข้ามาถึงอยุธยาแล้วพวกฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศสก็ตามเข้ามาคนชาติต่างๆเหล่านี้ทุกชาติได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีได้โอกาสทำการค้าขาย
พระเจ้าแผ่นดินทรงบริจาคเงินช่วยในการสร้างโบสถ์แห่งแรกของชนชาติต่างๆเหล่านี้ด้วยความอดทนเป็นส่วนสำคัญยิ่งส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาซึ่งถือหลักว่าความรอดพ้นของแต่ละคนนั้นควรจะต้องกระทำในใจของตัวเองพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนความอ่อนโยนด้วยและแม้ว่าผู้เขียนจะไม่ทราบว่ามีชนชาติใดอ่อนโยนยิ่งกว่าคนไทยยกเว้นเมื่อเวลาเขาเตะกันในการชกมวยไทยแบบประหลาดพิสดารแต่การปฏิบัติต่อกันอย่างรุนแรงก็ไม่ใช่ของประหลาดสำหรับชนชั้นสูงในราชอาณาจักรอุบายประหัตประหารมักจะมีในวงใกล้ราชบัลลังก์คราวหนึ่งกษัตริย์พระองค์หนึ่งถึงกับทรงประหารโอรสเสีย7องค์โดยทรงเกรงว่าองค์ใดองค์หนึ่งอาจจะมีความใฝ่สูงเร็วเกินเวลาอันสมควรนอกจากนั้นก็มีการทำสงครามกันนอกจากศาสนาคริสเตียนแล้วพวกโปรตุเกสได้นำเอาวิธีการหล่อปืนมาจากตะวันตกด้วยแต่ช้างซึ่งใช้เช่นเดียวกับรถถังในปัจจุบันก็ยังเป็นอาวุธทางยุทธวิธีที่สำคัญในการต่อสู้กับรัฐที่อยู่ใกล้เคียงไทยมักจะชนะนอกจากเมื่อรบกับคู่ปรับที่สำคัญที่สุดคือพม่าซึ่งเป็นฝ่ายได้เปรียบในสงครามอันยืดยาวและขมขื่นเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นจากคำขอช้างเผือกของพระเจ้าแผ่นดินพม่าคนไทยนับถือช้างเผือกซึ่งเป็นสีชมพูมากกว่าจะเป็นสีขาวถือว่าเป็นสัตว์ที่นำโชคมาให้เล่ากันว่าโดยที่ช้างเหล่านี้ซึ่งในปัจจุบันนำมาเก็บไว้ที่สวนสัตว์แทนโรงช้างใหญ่ในพระบรมมหาราชวังเกี่ยวพันกับพระมหากษัตริย์เมื่อช้างอายุยังน้อยจึงมีผู้หญิงมายืนเปิดนมยืนเรียงแถวให้ช้างดูดนมช้างเหล่านี้ได้รับการเอาอกเอาใจเป็นอย่างยิ่งพระเจ้าแผ่นดินจะทรงป้อนช้างนี้ด้วยหน่ออ้อยที่งอกใหม่กับพระราชทานชื่อและยศให้กษัตริย์องค์ที่พวกพม่าขอช้างนั้นทรงมีช้างเผือกไม่น้อยกว่า7เชือกเป็นจำนวนที่ประเสริฐมากการปฏิเสธคำขอของพม่านี้เป็นเหตุให้เกิดการสู้รบกันไม่หยุดหย่อนตลอดระยะเวลา300ปีทำให้เกิดมีทั้งคนดีและคนเลวขึ้นเช่นเดียวกับสงครามระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสจนกระทั่งอังกฤษปราบพม่าลงได้การบุกรุกประเทศจากทางด่านพระเจดีย์สามองค์เลยแควน้อยจึงสิ้นสุดลงแต่ก่อนหน้านั้นคืนหนึ่งในปีพ.ศ. 2310พม่าตีอยุธยาได้และเข้าปล้นทำลายลงเสียยับเยินได้ปลงพระชนกษัตริย์กับราชบริพารจำนวนมากแล้วจับพาไปเป็นเชลยทิ้งผู้คนไว้แต่เพียงประมาณสัก 10,000 คนให้อยู่ในเมืองที่มีผู้คนถึง1ล้านคนมาแล้วในช่วงระยะเวลา4ศตวรรษของกรุงศรีอยุธยาได้มีพระมหากษัตริย์ปกครองมาถึง33พระองค์ในจำนวนนี้มีที่ถูกปลงพระชนหรือปลงพระชนคู่แข่งขันเสียอีกประมาณ1ใน3ผู้ปรงพระชนมีทั้งข้าราชการพี่น้องและแม่ดังนั้นเมื่อในหลวงอนันต์สวรรคตบรรดาผู้คนประเภทต่างๆดังที่กล่าวมาได้เกี่ยวข้องอยู่ใกล้ชิดความสงสัยเกิดมีได้จากตัวอย่างที่มีมาแล้วจำนวนมากค่ะท่านผู้ฟังคะเดี๋ยวเราจะพักการอ่านช่วงแรกไว้ที่ตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวอยู่ที่หน้า33ค่ะพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อนะฮะแหมคุณเรนครูเกอร์นี่เขียนประวัติศาสตร์ไทยได้น่าสนใจมากๆเลยนะคะร้อยเรียงแล้วก็มีแง่มุมมีภาพที่
สะท้อนสังคมนะคะอย่างที่หนังสือประวัติศาสตร์ไทยนะคะไม่ยอมที่จะเขียนถึงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพของการคลานเข่าในยุคสมัยปัจจุบันในสมัยที่ท่านเขียนนะคะแล้วย้อนกลับไปถึงในสมัยที่โยงภาพไปถึงว่าในอยุธยานั้นแต่ดั้งเดิมก็ทำกันมาแบบนี้แล้วมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยนะคะแหมน่าสนใจมากไม่ทราบว่ามาถึงจาก2507มาถึงปัจจุบันนะ2561แล้วนะ50กว่าปีแล้วนะคะปรากฏว่าก็ยังไม่เปลี่ยนอยู่ดีอินเนซ้ำร้ายนั้นยังคลานกันแล้วก็ไม่คลานนี่ก็อาจจะถูกกฎหมายถูกจำขังถูกจองจำด้วยนะคะติดคุกกันได้เลยทีเดียวสมัยนี้หนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะเอ๊ะมันแปลกเหลือเกินนะประเทศไทยแทนที่ประเทศอื่นๆนะคะเขาพัฒนาไปแต่ประเทศไทยทำไมมันถอยหลังก็ไม่ทราบนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวพักกันสักหนึ่งช่วงนะคะฟังเพลงสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาอ่านกันต่อค่ะชี้ทางสวงพระพราวขอร่วมกับดาวสร้างสรรค์ตำนานสร้างไทยแบกภารกิจประวัติศาสตร์องค์อาจก้าวไปนักรบเกรียงไกรของมวลประชาเรามีสายสัมพันธ์ผูกใจเรามั่นแนบถึงตราใช้ประชาเราปรารถนาสังคมวิไลหรือเราบุญเกิดมันไว้เราก้าวรุดไปด้วยใจเมียมหวังพลังสูงส่งโอวาดวงดาวสหายรักนักรบประชาขอปรารถนาเราที่หวังสมดังจำนงเพราะภาพจะสึกทุกทีที่รณรงค์วัดมาฟังนานเลยนะคะเพราะว่าหยุดพักไปด้วยเดือนกว่านะคะพี่น้องก็แจ้งเข้ามาเหมือนกันว่าชอบนะคะเพลงที่เปิดนะคะดิฉันก็ชอบนะคะก็ด้วยรักแห่งอุดมการณ์นะคะเพลงนี้ฟังแล้วก็
มีพลังขึ้นมาจริงๆเลยนะคะเอาละค่ะมาอ่านกันต่อกงจักรปีศาจหน้า33อยุธยาซึ่งถูกพม่าทำลายนั้นเป็นศูนย์การค้าที่สำคัญของตะวันออกแม่น้ำซึ่งกว้างใหญ่ปลอดภัยและไหลผ่านตัวเมืองด้วยทำให้มีความสำคัญเช่นนั้นขึ้นคนไทยซึ่งเชื่อถือในทางไสยศาสตร์ตั้งชื่อแม่น้ำในตำแหน่งอันสูงคือเจ้าพระยาแต่ชาวตะวันตกก็ยังคงเรียกกันแต่เพียงว่าแม่น้ำซึ่งเป็นคำไทยสำหรับเรียกทางน้ำใหญ่การใช้แม่น้ำสายนี้ในการค้าเกิดขึ้นจากพระเจ้าแผ่นดินโดยเฉพาะพระองค์โดยเฉพาะองค์ที่ทรงดำเนินการค้าผ่านชาวกรีกชื่อคอนสแตนตินฟอลคอนคนผู้นี้เข้ามาเมืองไทยในฐานะกัลลาสีธรรมดาในเรือของบริษัท British East India มีอำนาจวาสนาขึ้นจนได้รับบรรดาศักดิ์เป็นเจ้าพระยาวิชาเยนแต่ต่อมาถูกประหารสับเป็นชิ้นๆในปีพ.ศ. 2231เพราะทำให้เกิดความหวั่นเกรงอำนาจจากตะวันตกตั้งแต่นั้นมาก็มีความรู้สึกไม่ไว้ใจชาวตะวันตกเกิดขึ้นเหมือนเป็นปราการล้อมอยู่รอบประเทศสยามความรู้สึกนี้มีมาถึง150ปีจนกระทั่งพระบรมอัยกาของในหลวงอานันต์ทรงทำลายลงเสียและในการที่ทรงทำเช่นนั้นได้ทรงหว่านพืชเรื่องเศร้าของในหลวงอานันต์ไว้ด้วยจากความพินาศของอยุธยาก็ได้เกิดมีราชวงศ์จักรีอันเป็นราชวงศ์ของในหลวงอนันต์ขุนพลผู้หนึ่งชื่อตากสินได้หลบหนีออกไปจากอยุธยานำขบวนการต่อต้านขับไล่พม่าสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่และปราบดาภิเษกเป็นกษัตริย์พระองค์ได้ทรงตั้งบุตรของข้าราชสำนักผู้หนึ่งซึ่งเกิดกับภรรยาชาวจีนให้ได้รับตำแหน่งแม่ทัพการใช้ชื่อตำแหน่งเป็นชื่อของผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเลิกใช้ชื่อดั้งเดิมเมื่อเกิดของตนก็ยังกระทำกันอยู่เช่นพระยาจักรีคือแม่ทัพของพระเจ้าตากสินก็ถือเอาตำแหน่งนี้เป็นชื่อของตนด้วยเมื่อพระยาจักรีออกไปดำเนินการรบครั้งหนึ่งได้มีการกบฏขึ้นต่อพระเจ้าตากสินซึ่งทรงเสียพระสติและงดเสวยกระยาหารแล้วทรงสวดมนต์วิงวอนให้เหาะได้หัวหน้ากบฏถวายราชบัลลังก์ให้พระยาจักรีซึ่งทรงได้รับเมื่อวันที่6เมษายนพ.ศ. 2325พระมหากษัตริย์องค์ใหม่ให้ปลงพระชนสมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยท่อนจันทร์แล้วก็ประหารหัวหน้ากบฏเสียด้วยเพื่อมิให้เกิดมีการกบฏเกิดขึ้นจนเป็นนิสัยพระยาจักรีมีนามว่ารามาธิบดีที่1พระองค์ได้ทรงสร้างเมืองหลวงขึ้นใหม่ที่หมู่บ้านต้นมะกอกหรือบางกอกอยู่บนฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเหนือทะเลขึ้นมาประมาณ20ไมล์ตั้งชื่อใหม่ว่ารัตนราชนิเวศของอินทราอันเป็นชื่อที่ชาวตะวันตกไม่สนใจเมืองหลวงนี้ได้ขยายตัวขึ้นมีวัดวาอารามและปราสาทราชวังเพิ่มเติมขึ้นในท่ามกลางคลองเล็กคลองน้อยศูนย์กลางในสมัยนั้นคือพระบรมมหาราชวังเช่นเดียวกับในสมัยนี้พวกนักท่องเที่ยวทุกคนย่อมรู้จักกำแพงสูงสีขาวมีช่องเสมาซึ่งล้อมรอบนครขนาดเล็กอยู่ภายในนครนั้นอีกนครหนึ่งมีทั้งวัดตึกตำหนักต่างๆท้องพระโรงสวนสำราญโรงละครและเขตห่วงห้ามซึ่งเรียกว่าข้างใน
อันเป็นที่อยู่ของบรรดาชายาและโอรสธิดาทั้งหลายข้างในเป็นแบบฉบับของหญิงไทยซึ่งยังมีอยู่ความคิดในเรื่องการเป็นเพื่อนหรือผู้ร่วมชีวิตในระหว่างสามีกับภรรยานั้นค่อยๆมีมากขึ้นด้วยความพยายามของสตรีไม่กี่คนที่เคยได้รับการศึกษามาจากตะวันตกพวกผู้หญิงมักคิดว่าเป็นการเพียงพอแล้วที่จะทำตัวให้สวยงามที่จะแสดงความรักอย่างอ่อนโยนที่จะปล่อยให้ความคิดนึกอยู่เพียงในระหว่างเหตุผลอันยั่งยืนของพุทธศาสนากับความลึกลับของดวงชะตาของตนเองที่จะยิ้มแย้มให้แก่ชีวิตอันยุ่งยากทั้งที่น้ำตาคลอตาสีดำคลับที่จะสะสมเพชรพลอยที่จะพเนาพนอลูกชายที่จะลงโทษลูกสาวด้วยการตัดนิ้วซึ่งจะช่วยทำให้นิ้วขออภัยนะฮะที่จะลงโทษลูกสาวด้วยการดัดนิ้วซึ่งจะช่วยทำให้นิ้วของเด็กอ่อนเหมือนกับของตัวเองด้วยที่จะเตรียมอาหารให้พร้อมเสร็จตั้งแต่รุ่งอรุณทันเวลาที่พระสงฆ์อุ้มบาตรเดินผ่านมาที่จะนั่งเงียบๆอยู่ทางด้านหนึ่งภายในบ้านจนกว่าแขกของสามีจะเอ่ยทักทายขึ้นก่อนผู้หญิงไทยจึงมีชีวิตคล้ายๆกับพระจันทร์ซึ่งได้รับแสงสว่างและความงดงามจากพระอาทิตย์คือผู้ชายแต่ก็เช่นเดียวกับพระจันทร์ด้วยเหมือนกันที่เธอไม่ได้ขาดอำนาจลึกลับที่บังคับให้น้ำขึ้นน้ำลงได้อำนาจที่ว่านี้ต้องไปเผชิญกับอำนาจอีกอย่างหนึ่งคือธรรมเนียมที่ยอมให้ชายมีภรรยาได้มากกว่า1คนแม้ว่ากฎหมายในปัจจุบันจะยอมให้ภรรยาที่1เท่านั้นจะยอมให้ภรรยาคนที่1เท่านั้นจดทะเบียนได้แต่สังคมก็ยอมรับภรรยาและลูกอีกไม่ว่าจะสักกี่คนก็ตามโดยไม่สนใจไตร่ถามใครๆก็อาจจะมีบ้านอยู่ในเมืองมีบ้านพักอยู่ในต่างจังหวัดมีรถแข่งและมีรถนั่งอย่างสวยงามแต่สมบัติทางวัตถุนั้นมีจำนวนจำกัดไม่กี่อย่างส่วนภรรยาใหม่นั้นย่อมเป็นความสุขอย่างใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับคนจนภรรยาใหม่ก็เท่ากับคนช่วยหารายได้เพิ่มขึ้นอีก1คนการมีภรรยาได้หลายคนนี้มักจะมีเหตุผลทั้งในทางธุรกิจและทางการทูตเช่นตัวอย่างต้นวงจักรีคือพระรามาธิบดีที่1มีชายาถึง29พระองค์ในจำนวนนี้มีหลายคนเป็นลูกสาวพวกขุนนางที่ต้องการถวายและพระองค์ได้ทรงรับไว้ตามความเหมาะสมบรรดาชายาและสนมอยู่แต่ข้างในและไม่อาจออกไปได้ทรงมีโอรสและธิดาถึง42องค์ด้วยกันมีข้าราชบริพารอีกนับพันซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหญิงแม้กระทั่งตำรวจวังข้างในนอกจากพระเจ้าแผ่นดินแล้วชายอื่นจะเข้าไปมิได้ความสนพระราชหฤทัยต่อพระญาติวงศ์ของพระรามาธิบดีที่หนึ่งมีเป็นครั้งเป็นคราวพระองค์เองทรงมีพระราชภาระต้องไปทำการรบหรือดำเนินการฟื้นฟูกรุงสยามขึ้นใหม่โดยจัดสร้างกฎหมายขึ้นปรับปรุงแก้ไขระเบียบสงฆ์และวินัยส่งเสริมศิลปะจัดตั้งรัฐบาลและสร้างเมืองหลวงอันงดงามขึ้นตั้งแต่ต้นวงมาจนถึงกษัตริย์องค์ปัจจุบันคือพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลพระราชอนุชาธิราชของในหลวงอานันต์เชื้อพระวงศ์จักรีล้วนแล้วแต่ปรีชาสามารถเมื่อพระรามาธิบดีที่หนึ่งขึ้นครองราชนั้นพิธีราชาภิเษกซึ่งได้จัดให้มีขึ้นสำหรับกษัตริย์ทุกพระองค์ในลำดับต่อๆมายกเว้นในหลวงอานันต์ซึ่งสวรรคตเสียก่อนเป็นพิธีที่ได้มาจากความเชื่อถือของลัทธิฮินดูที่ว่าเมื่อแผ่นดินได้เย็นลงจากสภาพที่ลุกเป็นไฟของโลกแล้วกลิ่นไอของพื้นดินได้ทำให้เทพเจ้าลงมาสู่โลก
ต่อมาเทพเจ้าเหล่านี้ได้กลายเป็นมนุษย์และผู้เป็นหัวหน้าก็ได้เป็นต้นวงกษัตริย์ทั้งหลายในปัจจุบันนี้แม้แต่คนไทยที่มีการศึกษาอย่างดีที่สุดก็ยังไม่อาจสลัดความเชื่อถือในเรื่องความเป็นสมมุติเทพของกษัตริย์ออกไปได้มีเหตุการณ์พิสดารหลายๆอย่างที่ทำให้มีการเชื่อถือเช่นนั้นอยู่รวมทั้งพระนามหลายๆพระนามของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะพระนามที่เรียกกันว่าเจ้าชีวิตได้มีการพยายามที่จะชิงราชบัลลังก์จักรีของพระรามาธิบดีที่1และต่อมาในตอนต้นที่พระรามาธิบดีที่2ขึ้นครองราชกล่าวคือพระโอรสของพระเจ้าตากสินทรงคิดจะแก้แค้นแทนพระบิดาความยุ่งยากในตอนต้นรัชกาลที่2นี้คงเนื่องจากพระองค์ทรงมีช้างเผือกแต่เพียง2เชือกอาจเป็นได้แทนเชือก1ก็พิการเสียด้วยเพราะเจ้าของเดิมได้ตัดหางออกเสียเพื่อที่จะได้เก็บช้างเผือกเชือกนั้นไว้เสียเองอย่างไรก็ดีในต่อมาพระองค์ได้ทรงมีช้างเผือกมาใหม่อีก3เชือกและเหตุการณ์ทุกอย่างก็เรียบร้อยพระรามาธิบดีที่2ทรงเปลี่ยนแปลงกฎหมายใหม่หลายฉบับรวมทั้งฉบับที่ยอมให้มีการหย่าร้างกันได้โดยสมัครใจของทั้ง2ฝ่ายถ้าขาดความสมัครใจแล้วการนอกใจของภรรยาจะทำให้สามีหย่าได้ถ้าสามีนอกใจภรรยาจะหย่าไม่ได้แม้ว่าจะมีชื่อเสียงว่าทรงมีเมตตาพระองค์ก็ได้ทรงบัญญัติให้มีการลงโทษปราบปรามผู้ติดยาฝิ่นอย่างหนักแต่การติดฝิ่นก็ยังมีอยู่แม้ว่าทุกคนในกรุงสยามทราบกันดีว่าโทษร้ายแรงที่สุดถึงตายได้เมื่อการติดฝิ่นทำให้ต้องกลายเป็นปีศาจวิกลจริตอย่างไรก็ดีเช่นเดียวกับประเทศบริเตนพระองค์ทรงมีผลกำไรจากการส่งฝิ่นไปขายนอกประเทศเป็นแต่ไม่ได้ทรงทำสงครามกับกรุงปักกิ่งที่ไม่ยอมซื้อฝิ่นอย่างบริเตนลัทธิล่าเมืองขึ้นของอังกฤษกำลังรุดหน้าอย่างเต็มที่ในยุคนั้นการที่อังกฤษยึดพม่าได้ก็เป็นประโยชน์แก่พระองค์แต่การที่ฝรั่งได้ก้าวเข้ามาในโคชินไชน่าทำให้กรุงสยามต้องตกอยู่ในวังกลางของมหาอำนาจทั้งสองอย่างไม่สบายใจมหาอำนาจตะวันตกเริ่มผลักดันปราการต่อต้านตะวันตกซึ่งมีมาหลังจากมรณกรรมของฟอลคอนชาวกรีกแต่พระรามาธิบดีที่2ไม่สู้จะทรงสนพระราชหฤทัยนักพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในการแต่งกาบกลอนและได้ทรงแต่งตั้งคู่แข่งขันของพระองค์ในศิลปะนี้ให้มีบรรดาศักดิ์เป็นพระศรีสุนทรโวหารในบรรดาพระราชโอรสทั้ง42พระองค์นั้นมีพระราชโอรสที่ทรงมีพระอัจฉริยะน่ารักพระองค์หนึ่งซึ่งทรงเห็นการไกลและจะเป็นผู้ทำลายประการแอนตี้ตะวันตกดังกล่าวลงต่อไปท่านผู้นี้คือพระมหากษัตริย์มงกุฎผู้เป็นพระมหายกาของในหลวงอานันท์ทรงเป็นผู้ที่ชาวต่างชาติรู้จักกันมากเพราะจดหมายเหตุรายวันของแหม่มแอนนาเลโอนเวนส์และบรรดาการบันเทิงซึ่งอาศัยเข้าเรื่องจากจดหมายเหตุนั้นเช่นเรื่อง The King and I พระองค์ยังทรงผนวดเป็นพระภิกษุอยู่เมื่อพระรามาธิบดีที่2สวรรคตแต่แม้ว่าพระองค์จะเป็นเจ้าฟ้าองค์ใหญ่ที่สุด
จ้าฟ้าเป็นฐานันดรสำหรับพระราชโอรสของพระราชินีก็มีพระโอรสร่วมพระราชบิดาอีกองค์หนึ่งสถาปนาพระองค์เองขึ้นเป็นพระรามาธิบดีที่3ดังนั้นพระมหากษัตริย์มงกุฎจึงทรงอยู่ในวัดต่อไปโดยถือหลักของคนไทยที่ว่ากาลเทศะนั้นสำคัญกว่าอย่างอื่นหลักการนี้ทำให้คนไทยเป็นนักการทูตที่สามารถแม้จะถูกผลักดันมากเหลือเกินก็ยอมโอนอ่อนได้ต่อเมื่อใดโอกาสอำนวยก็จะกลับแข็งเข้าทันทีราวกับว่าสปริงภายในของความเป็นอยู่ของชาตินั้นอาจจะยืดหยุ่นได้โดยไม่มีอะไรเสียหายพระรามาธิบดีที่3ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจมากจนไม่อาจจะตื่นบรรทมได้ในตอนเช้าใครๆจะแตะต้องพระวรกายของพระมหากษัตริย์ไม่ได้กฎมนเทียนบานซึ่งมีอำนาจที่สุดนี้ซึ่งมีตัวอย่างถึงตายเมื่อในหลวงอานันต์สวรรคตทำให้มหาดเล็กในพระรามาธิบดีที่3ต้องขานยามอยู่นานเป็นชั่วโมงจนกระทั่งตื่นบรรทมเมื่อตื่นบรรทมแล้วจะทรงทำงานอย่างขมักเขม้นพิธีการทางศาสนาตามระเบียบของราชสำนักไม่เป็นอุปสรรคต่อพระราชภารกิจแต่อย่างใดเพราะทรงสามารถออกขุนนางโดยมีพระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยได้ความอดทนของวงการสงฆ์ไทยนั้นมีมากคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าแผ่นดินองค์ปัจจุบันทรงกลับจากการเสด็จต่างประเทศมาถึงกรุงเทพผู้เขียนเผอิญได้เข้าไปอยู่ในบริเวณโบสถ์สำคัญแห่งหนึ่งซึ่งมีพระพุทธรูปขนาดเท่าคน80องค์ตั้งเฉยอยู่เสมือนนั่งฟังพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ๆกันนั้นผู้เขียนได้เห็นพระสงฆ์3ถึง4องค์นั่งอยู่บนพื้นหินอ่อนกำลังจิบน้ำชาบ้างสูบบุหรี่บ้างฟังวิทยุทรานซิสเตอร์ซึ่งกำลังบรรยายเรื่องการเสด็จกลับของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลบ้างบุหรี่กับน้ำชาที่ไม่ใส่น้ำตาลช่วยกำจัดความหิวในระหว่างอาหารมื้อสุดท้ายของวันในตอนเช้าท่านจะไม่ได้เห็นพระอ้วนๆมากพระอ้วนมากๆในกรุงสยามโบสถ์นั้นงดงามและเย็นสบายดีผู้เขียนคิดว่าการได้นั่งฟังวิทยุในที่นั้นคงสบายมากและผู้เขียนได้จากมาด้วยความรู้สึกเคารพในลัทธิที่ไม่มีพิธีรีตรองใหญ่โตเป็นความจริงที่ท่านจะต้องถอดรองเท้าเมื่อเข้าวัดแต่เมื่อจะเข้าบ้านใครท่านก็ต้องถอดรองเท้าเหมือนกันเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อเจ้าของบ้านและเพื่อให้พื้นไม้สักอันสวยงามสะอาดความอดกลั้นของพระสงฆ์เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พวกมิชชันนารีตะวันตกประสบความล้มเหลวที่จะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้หันไปนับถือศาสนาคริสเตียนการปฏิบัติงานของมิชชันนารีนานถึงศตวรรษกึ่งทำให้มีผู้เปลี่ยนศาสนาได้บ้างเล็กน้อยทั้งที่พระมหากษัตริย์ทรงให้ความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานอกจากครั้งเดียวเท่านั้นนั่นคือเมื่อครั้งที่พระรามาธิบดีที่3ทรงพยายามที่จะกำจัดโรคระบาดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพโดยทรงประกาศให้ทำบุญกันพระองค์ได้ทรงซื้อสัตว์ที่จะถูกฆ่าปล่อยให้เป็นตัวอย่างการทำบุญเช่นนั้นคนไทยมักจะทำกันในวันเกิดหรือในโอกาสสำคัญสำคัญโดยซื้อไก่ที่เขามัดไว้หรือปลาเป็นๆในตลาดนำไปปล่อยพวกมิชชันนารีบางคนประกาศโต้แย้งว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นเรื่องของการถือโชคลางทำให้พระรามาธิบดีที่3กริ้วเป็นอย่างยิ่งจนกระทั่งสังฆราชบาทหลวงองค์หนึ่งต้องถวายเป็ดและห่านสำหรับทรงปล่อยจึงคลายกริ้วลงได้งานที่ทำได้ผลตรงกว่าคืองานของหมอบรัดเลมิชชันนารีอเมริกันที่มีชื่อเสียงซึ่งแสดงให้เห็นประโยชน์ของการปลูกฝีพระรามาธิบดีที่3ทรงให้หมอบรัดเลสอนวิธีปลูกฝีแก่หมอไทยมหาอำนาจตะวันตกเจาะ
ปราการได้ผลด้วยเข็มฉีดยานี่เองค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวเราพักกันอีกสักช่วงหนึ่งนะฮะก็น่าสนใจมากเลยนะคะสำหรับคุณเวนครูเกอร์นะคะบอกว่าตะวันตกนี่เจาะเข้ามาในดินแดนสยามยากเหลือเกินนะคะแต่ว่าเจาะได้ด้วยเข็มฉีดยาก็คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์นั่นเองนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้าก็คงจะเป็นช่วงสุดท้ายนะคะที่เราจะมาอ่านกงจักรปีศาจในตอนที่สองกันค่ะวัดอีกเพลงหนึ่งนะคะดาวแดงแห่งภูพานนะคะเผื่อมีสมาชิกใหม่ๆเพิ่งเข้ามาฟังนะคะก็แนะนำบทเพลงให้ด้วยเพื่อท่านจะตามไปฟังกันบน YouTube ต่อนะคะเผื่อท่านประทับใจนะคะในบทเพลงเหล่านี้เอาละค่ะเรามาอ่านกันต่อนะคะกงจักรปีศาจหน้า43แต่หอกปลายปืนของมหาอำนาจตะวันตกก็ขยับมาใกล้ประเทศไทยด้วยเหมือนกันพระรามาธิบดีที่3ได้ทรงเห็นชะตากรรมของพม่ามลายูและจีนท
ที่ต้องเสียเกาะฮ่องกงให้แก่อังกฤษมาแล้วจึงได้ทรงเซ็นสัญญาพระราชไมตรีอันมีใจความว่าอังกฤษกับไทยมีไมตรีต่อกันรักใคร่นับถือและไว้วางใจซึ่งกันและกันด้วยความจริงใจและเปิดเผยอย่างน้อยที่สุดทั้งไมตรีและความรักใคร่นับถือยังคงมีอยู่อีก 2-3 ปีต่อมาได้มีการเซ็นสัญญาไมตรีเช่นเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้แทนเข้ามาชื่อเอ็ดวินราบัตขุนนางอเมริกาซึ่งก็คือเอ็ดมันโรเบิร์ตทูตของประธานาธิบดีแอนดรูว์แจ็กสันนั่นเองการดำเนินงานส่งเสริมการค้าการเสริมความงามกรุงเทพโดยการขุดลอกคลองการประหารคนจีนซึ่งจัดตั้งกันขึ้นเป็นพวกอังยี่เสีย 3,000 คนและการจับพระเจ้าลาวซึ่งเป็นเมืองขึ้นมาขังกรงประจานไว้เหล่านี้ล้วนทำให้ระยะเวลา27ปีของการครองราชของพระรามาธิบดีที่3มิได้ขาดความขมักเขม้นและตลอดระยะเวลานี้เจ้าฟ้ามงกุฎทรงดำรงฐานะพระภิกษุทรงดำรงฐานะภิกษุอยู่อย่างเงียบๆเมื่อทรงพระชนมายุได้33พรรษาและทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศในกรุงเทพณที่นี้พระองค์ได้ทรงนำนิกายบริสุทธิ์นิกายหนึ่งของพุทธศาสนาออกเผยแพร่พระองค์ทรงเรียนภาษาอังกฤษด้วยและทรงเป็นคนแรกของชาติที่เขียนและอ่านภาษาอังกฤษได้แม้จะเป็นภาษาอังกฤษชนิดประหลาดเพราะเป็นการยากสำหรับคนไทยซึ่งคำพูดต่างๆมีความหมายผิดกันตามลำดับเสียงทั้ง5ยิ่งกว่านั้นคำภาษาไทยแท้ก็มีแต่พยางค์เดียวจำต้องเอามาเรียงกันเข้าเหมือนอย่างลูกคิดของชาวจีนเช่นตัวอย่างของคำว่าลูกจ้างหัวแม่มือไฟฟ้าไม้ขีดไฟและแม่น้ำเป็นต้นและโดยที่ไม่มีวิธีใช้พหูพจน์ในคำไทยก็แก้โดยการเติมคำลักษณะนามเข้าไปเช่นโต๊ะ3ตัวภาษาไทยไม่มีวิธีแสดงการโดยการเปลี่ยนคำแต่ก็มีวิธีใช้ได้ดีเช่นกล่าวว่าฉันไปกรุงเทพเมื่อวานนี้และโดยที่ไม่มีวิธีเปลี่ยนคำเพื่อแสดงเพศในภาษาไทยเวลาพูดภาษาอังกฤษผิดๆถูกๆคนไทยก็อาจจะนำน้องชายมาแนะนำตอนท่านว่าเป็นน้องสาวเพราะคำว่าน้องใช้อย่างเดียวกันในภาษาไทยในภาษาไทยการเขียนหนังสือไม่เว้นช่องระหว่างช่องว่างระหว่างคำการเว้นวรรคตอนใช้วิธีเว้นช่องว่างระหว่างคำนอกจากนั้นคนไทยยังมีราชาศัพท์ต่างหากสำหรับใช้พูดหรือพูดเกี่ยวกับพระเจ้าแผ่นดินชื่อส่วนต่างๆของพระวรกายพระเจ้าแผ่นดินและการกระทำต่างๆของพระองค์เช่นการกินการนอนการเดินและเรื่องพิเศษบางอย่างหรือสัตว์ที่ไม่สะอาดเช่นหมูก็ล้วนแต่มีชื่อเรียกต่างหากทั้งนั้นอย่างไรก็ดีก่อนที่ชาวตะวันตกจะเรียนภาษาไทยรู้ได้ก็จะต้องประสบกับความยุ่งยากเกี่ยวกับชื่อเป็นอันมากไม่ใช่แต่ชื่อเมืองหลวงและชื่อแม่น้ำเท่านั้นที่คนไทยและชาวตะวันตกเรียกผิดกันแต่ชื่อของบุคคลก็ไม่ออกเสียงอย่างที่เขียนด้วยทำนองเดียวกับฝรั่งอังกฤษพวกหนึ่งเหมือนกันเจ้าฟ้ามงกุฎได้ทรงเรียนภาษาละตินและคัมภีร์ไบเบิลแต่ภาษาอังกฤษช่วยทำให้พระองค์สามารถก้าวเข้าสู่วิชาการระดับสูงของชาวตะวันตกความสามารถนี้มีความสำคัญเป็นอันมากเมื่อพระรามาธิบดีที่3สวรรคตพระองค์และพระองค์ทรงลาสิกขาบทมาเป็นกษัตริย์ได้เมื่อทูตจากประเทศอังกฤษเข้าเฝ้าพระองค์ในพ.ศ. 2398ทูตได้เห็นพระองค์ประทับอยู่บนพระราชอาสน์ในท่ามกลางแสงเดือนส
ทรงสวมมงกุฎประดับเพชรเมื่อได้พระราชทานบุหรี่ซิก้าให้แก่ชาวอังกฤษแล้วได้ทรงเชิญทูตเข้าไปในห้องทรงพระอักษรซึ่งเต็มไปด้วยนาฬิกาปารอดบารอมิเตอร์และเครื่องมืออย่างอื่นๆมีแบบจำลองรถไฟซึ่งพระนางวิกตอเรียส่งมารวมอยู่ด้วยทั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ได้สลัดหลุดพ้นจากความป่าเถื่อนและได้ก้าวเข้ามาสู่ความเจริญของพุทธศตวรรษที่24ด้วยความปรีดาปราโมชและทรงตั้งพระทัยที่จะทำให้ประเทศสยามเจริญรอยตามพระองค์แต่ก่อนมานั้นผู้คนพลเมืองจะต้องเบือนสายตาไม่อาจจ้องดูพระวรกายของกษัตริย์มิฉะนั้นจะถูกตำรวจหลวงยิงด้วยลูกดอกที่ตาพระองค์ทรงประกาศว่าต่อไปนี้ใครจะมองดูพระองค์ก็ได้แต่ก่อนนี้ทั้งชายและหญิงปิดแต่เฉพาะร่างกายท่อนล่างพระองค์ทรงประกาศให้ปกปิดร่างกายท่อนบนด้วยทรงให้เหตุผลว่าจำเป็นจะต้องปกปิดร่างกายท่อนบนเนื่องจากอาจมีรอยแผลเป็นหรืออาจจะมีเหงื่อใครมากจะทำให้เป็นที่น่ารังเกียจทั้งสองอย่างพระองค์ได้ทรงพยายามที่จะปรับปรุงกรุงสยามให้เป็นสมัยใหม่ขึ้นได้ทรงออกประกาศมากกว่า500ฉบับปรากฏว่าแต่ละฉบับเริ่มต้นด้วยพระนามต่างและถ้อยคำว่าโดยพระบรมราชโองการมานะสุรสีหนาถประกาศเหล่านี้มีตั้งแต่ให้เสรีภาพในการนับถือศาสนาไปจนประกาศให้ห้ามทิ้งซากสัตว์ลงในลำคลองและแม่น้ำเพื่อเป็นการดำเนินรอยตามปฐมกษัตริย์ในการสร้างกรุงเทพให้สวยงามพระองค์เป็นองค์แรกที่ได้ทรงสร้างถนนและขุดคลองประทับรถม้าคู่ออกไปทรงกำกับงานด้วยพระองค์เองพระองค์เสด็จไปในอ่าวไทยโดยเรือพระที่นั่งพายเพื่อความเกษมสำราญและเพื่อทรงตรวจดูกองเรือสินค้าใช้เครื่องจักรไอน้ำซึ่งได้ทรงจัดตั้งขึ้นโดยมีคนอังกฤษเป็นนายเรือพระองค์ทรงสนับสนุนการนำวิธีการรักษาในโรงพยาบาลแบบตะวันตกเข้ามาใช้ในประเทศของพวกมิชชันนารีทรงตั้งโรงพิมพ์ขึ้นด้วยความช่วยเหลือของหมอบรัดเลย์ทรงจัดตั้งโรงกษาปเพื่อทำเงินเหรียญใช้แทนเงินก้อนและได้ทรงจัดตั้งกองทัพมีนายทหารอังกฤษเป็นผู้บังคับบัญชาและทหารเสื้อสวมเครื่องแบบสีแดงของอังกฤษพระราชอนุชาของพระองค์สนพระทัยในวิชาการปืนใหญ่มากจนกระทั่งคนสวนและคนครัวก็ต้องเป็นคนปืนที่ได้รับการฝึกฝนแล้วแต่งานที่ได้ผลสำคัญอย่างยิ่งของพระรามาธิบดีที่4ก็คือการจ้างที่ปรึกษาชาวตะวันตกเข้ามาช่วยจัดวิธีปฏิบัติราชการความมุ่งหมายเบื้องหลังการที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเหล่านี้ไม่ใช่แต่เพียงพระประสงค์ที่จะทำให้ประเทศไทยทันสมัยเท่านั้นพระองค์ทรงตั้งพระราชหฤทัยที่จะไม่ให้มหาอำนาจตะวันตกหาเหตุแก้ตัวเข้ามาแทรกแซงได้เพื่อวัตถุประสงค์นี้พระองค์ได้ทรงยินยอมให้ทำสัญญาโดยไม่ต้องเสียเอกราชโดยได้ทรงขยายกิจการค้าได้ทรงขยายกิจการค้าให้กว้างขวางขึ้นทรงส่งเสริมการผลิตข้าวซึ่งได้เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยตั้งแต่นั้นมาโดยที่พระราชวงศ์ของพระองค์เป็นที่มาของผู้นำชาติส่วนใหญ่พระองค์ได้ทรงทำให้พระญาติวงศ์ก้าวหน้าในความคิดโดยใช้ครูชาวตะวันตกมาสอนโดยใช้ครูชาวตะวันตกมาสอนหนังสือพระราชโอรสธิดา
ทรงมีพระราชโอรสถึง82พระองค์มีพระชายา35พระองค์นับเป็นสถิติของคนไทยและเป็นที่น่าพิศวงยิ่งขึ้นเพราะได้เคยทรงอภิเษกสมรสและมีโอรสธิดาแล้ว2พระองค์เมื่อตอนที่ทรงอุปสมบทขณะพระชนมายุได้20พรรษาแล้วได้ทรงงดเว้นการเกี่ยวข้องทางกามารมณ์อย่างเคร่งครัดจนกระทั่งได้ขึ้นทรงราชเป็นกษัตริย์เมื่อพระชนมายุ47พรรษาสวรรคตเมื่อพระชนมายุ64พรรษาพระราชโอรสองค์ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์และบรรดาอนุชาและคณิษฐาพระองค์พระองค์ได้ทรงจ้างหญิงชาวอังกฤษชื่อแอนนาเลโอโนเวนส์เข้ามาคนผู้นี้เขียนหมายเหตุบันทึกไว้ผิดซึ่งแว่นถ่ายภาพยนตร์อันบิดเบือนของฮอลลีวูดมิได้ช่วยทำให้ดีขึ้นแต่ความจริงข้อหนึ่งยังประจักษ์อยู่ว่าพระรามาธิบดีที่4มีพระราชอัธยาศัยอ่อนหวานทั้งที่ทรงพระพิโรธได้อย่างฉุนเฉียวความหล่นพระราชหฤทัยในวิทยาการน่าจะเป็นสนนะฮะขออภัยความสนพระราชหฤทัยในวิทยาการเป็นอย่างยิ่งทำให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่น่าสนใจที่สุดในบรรดากษัตริย์ไทยทั้งหลายครั้งหนึ่งได้ทรงเขียนหนังสือเกี่ยวกับช้างเผือกไว้เรื่องหนึ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติอันสำคัญต่างๆของช้างได้ทรงเล่าไว้ถึงเสียงกรนอย่างไพเราะและได้ทรงยอมรับว่ารสนิยมของแต่ละคนในเรื่องนี้ย่อมแตกต่างกันโดยเช่นเดียวกับในการตัดสินความงามของสตรีวิทยาศาสตร์เป็นวิชาที่โปรดปรานที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งดาราศาสตร์เวลาเสด็จประพาสมักจะทรงอ่านจุดที่ตั้งของดวงอาทิตย์เพื่อกำหนดเส้นรุ้งแวงและได้ทรงคำนวณเวลาสุริยคราสหมดดวงเมื่อปีพ.ศ. 2411ได้อย่างถูกต้องเป็นการกำจัดความเชื่อถือของราษฎรที่ว่าเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดจากงูใหญ่องค์พระอาทิตย์ได้ทรงเชิญนักวิทยาศาสตร์ต่างประเทศมาชมสุริยุปราคากับพระองค์ณสถานที่เหมาะแห่งหนึ่งห่างออกไปจากกรุงเทพและทรงได้รับเชื้อไข้จับสั่นจากที่นั่นขณะที่จะสวรรคตในวันพระราชสมภพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ผินพระกายไปเบื้องขวาในลักษณะเดียวกับพระพุทธเจ้าและทรงเปล่งพระวาจาอย่างเรียบๆเป็นคำแนะนำเช่นที่เคยทรงแนะเสมอว่านี่คือวิธีตายที่ถูกต้องเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์พระโชรสได้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติแทนทรงนำประเทศสยามสู่ศตวรรษที่25ด้วยความองอาจภาคภูมิที่บรรดาสุภาพสตรีของประเทศต่างๆในยุโรปได้ชื่นชมเมื่อเสด็จประพาสเป็นทางการพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ไทยองค์แรกที่เสด็จไปไกลในต่างประเทศพระราชบิดาของพระองค์ประทับอยู่ในเงาของอดีตครึ่งพระองค์แต่พระองค์เองทรงก้าวเข้าสู่ปัจจุบันอย่างสง่าผ่าเผยด้วยความมั่นพระทัยพระองค์ได้ทรงเรียนตัวอย่างเป็นอันดีมาจากสมเด็จพระราชบิดาทรงจ้างคนอังกฤษมาเป็นที่ปรึกษาทางการคลังคนอเมริกันทางต่างประเทศคนฝรั่งเศสทางกฎหมายและคนเดนมาร์กเยอรมันและชาวเบลเยียมผู้มีชื่ออีกคนหนึ่งทางด้านอื่นๆได้ทรงจัดตั้งให้มีการศึกษาวิชาการระดับต่ำสุดถึงสูงสุดทรงจัดตั้งทั้งจัดตั้งกรมตำรวจกิจการไปรษณีย์และการรถไฟโรงพยาบาลโรคจิตโรงเรียนแพทย์และหน่วยงานสาธารณสุขโรงเรียนกฎหมายประมวลกฎหมายอาญาวิธีการศาลยุติธรรมและวิธีการราชทัณฑ์ที่ปรับปรุงแก้ไขใหม่การออกโฉนดให้เจ้าของที่ดินซึ่งส่วนมากพระองค์ได้ทรงซื้อไว้เพื่อเป็นกองทุนของผู้ที่สืบราชสันตติวงศ์สรุปสั้นๆ
อาจกล่าวได้ว่าเพียงแต่เอาพระหัตถ์ถูตะเกียงวิเศษสยามก็ได้กลายเป็นรัฐสมัยใหม่ในศตวรรษที่25ค่ะพี่น้องคะวันนี้เราพักการอ่านกงจักรปีศาจนะฮะตอนที่2ไว้ที่ตรงนี้นะคะมาถึงรัชกาลที่5แล้วนะคะแหมประวัติศาสตร์ที่คุณเรนครูเกอร์เขียนให้เราอ่านนี่นะคะก็น่าสนใจในมุมมองนะคะก็นะฮะบางอย่างเราอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ตามนะคะแต่ว่าก็ค่อนข้างจะมีเป็นไปตามที่ประวัติศาสตร์หลักๆเขียนกันไว้แบบนี้แหละนะคะก็น่าสนใจนะคะกับการเรียบเรียงของท่านค่ะมีตรงหนึ่งนะคะที่ฉันขอโน้ตสักนิดหนึ่งว่าเนื่องจากฉบับ PDF ที่ปริ้นมาอ่านเนี่ยนะคะก็มันลางเลือนอยู่บริเวณหนึ่งเกี่ยวกับอายุของรัชกาลที่4นะคะตอนที่รัชกาลที่3ขึ้นครองราชดิฉันไม่แน่ใจแต่เดาเอาน่าจะใช่นะคะว่า33ปีเนี่ยนะคะถ้าผิดพลาดอย่างไรต้องขออภัยพี่น้องด้วยนะคะแต่ว่าตัวมันหายไปพอดีเลยนะคะแต่ว่าดูลักษณะที่เหลืออยู่ประชดมายุได้ 33,000 พรรษานะคะดิฉันว่าน่าจะใช่เลข3นะถ้าท่านยังไม่ได้ไปเช็คในข้อมูลอื่นนะคะถ้าพี่น้องมีข้อมูลอื่นก็อาจจะแจ้งเข้ามาได้ว่าผิดพลาดหรือไม่นะคะแล้วก็ตรงตรงที่พูดถึงพระราชอนุชาของพระองค์สนพระทัยในวิชาการปืนใหญ่มากอันนี้นะคะก็น่าจะเป็นคำว่าปืนนะคะแต่ว่าตัวที่ใช้นี่มันอาจจะเป็นลักษณะการพิมพ์ปอปลาแล้วก็มีสระอือเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาของระบบการพิมพ์ในสมัยนั้นนะคะทำให้เหมือนกับว่ามันเป็นบอใบไม้นะแต่ว่ามันเหมือนกับสระอือนี่มันมีหางยาวทีเดียวนะคะที่ฉันคิดว่าเป็นปัญหาของระบบการพิมพ์ก็ไม่น่าจะเป็นคำอื่นไปได้นะคะน่าจะเป็นคำว่าปืนนี่แหละเอาละค่ะพี่น้องคะวันนี้พักกันไว้ที่หน้า51นะคะคราวหน้ามาอ่านกันต่อกงจักรปีศาจนะคะก็เป็นหนังสือต้องห้ามท่านที่จะแชร์หรืออะไรก็พิจารณาตามความพร้อมของท่านนะคะส่วนท่านที่จะเข้ามาฟังก็ไม่มีปัญหาอย่างใดนะคะ YouTube นี้ฟังแล้วท่านสามารถลบ history ของการเข้าดูนะคะ watch history ประวัติการเข้ารับชมเนี่ยท่านลบได้ใน setting เลยนะคะหรือว่าท่านจะลบ search history ก็ได้นะคะว่าท่าน search เข้ามาหาอะไรนะคะฟังแล้วก็ลบทิ้งไปได้นะคะบางท่านถนัดดาวน์โหลดแล้วก็ลบทิ้งก็ได้นะคะก็ลบได้หมดนะคะถ้าท่านกังวลนะคะไม่กังวลก็ฟังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็มีข้อแนะนำข้อคิดเห็นใดๆก็ส่งเข้ามาแจ้งเข้ามานะคะเอาละค่ะโอกาสหน้าก็มาอ่านกันต่อนะคะกับกงจักรปีศาจก็ทิ้งท้ายด้วยบทเพลงหวานๆสักนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราเล่นเพลงหวานกันมาตลอดเลยนะคะเสียงเพรียกจากมาตุภูมิค่ะพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะสำหรับโครงการอ่านหนังสือเสียงนะคะเรามี2โครงการเสียงส่องแสงอ่านหนังสือแนววิชาการให้เพื่อนๆผู้พิการทางสายตานะคะแล้วก็หนังสือต้องห้ามนี่ก็อ่านให้เพื่อนๆผู้พิการทางสายตาฟังได้และก็ผู้สนใจทั่วไปนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อที่จะทำลายกำแพงของการเป็นหนังสือต้องห้ามนี่แหละนะคะนี่เป็นวัตถุประสงค์หลักนะคะค่ะก็ลาไปก่อนค่ะกันหน้ามาพบกันใหม่เป็นกำลังใจทุกท่านนะคะสู้ๆค่ะสวัสดีค่ะ
องถูจะขอฟ้าไกลแววดังจากโพนนภาบ้านเอ๋ยคายหนาวกังวานครวญมารอคอยเรียกข้าอยู่ทุกวันขอฝาก